สวัสดีเย็นๆวันอาทิตย์ค่ะเย็นวันอาทิตย์นะตอนนี้6โมงเย็นนะคะแต่ข้างนอกมืดมากค่ะข้างนอกค่อนข้างมืดแล้วค่ะเพราะว่าช่วงนี้หน้าหนาวเนาะพอพระอาทิตย์ก็เริ่มตกดินแล้วค่ะ4โมงเย็นเริ่มตกแล้วเริ่มมืดแล้ว5โมงเย็นก็มืดแล้วค่ะอยู่นี่นะคะมันหนาวก็เลยขึ้นมาบนห้องนะคะเตรียมตัวอ่านหนังสือทำการบ้านเนาะแต่ว่าวันนี้นะคะหม่ำจะมาเล่าเรื่องหม่ำไปที่เอาเลทมาไปที่บีทมานะคะขับรถจากบ้านแหม่มก็ประมาณ40กว่านาที50นาทีไม่ถึงชั่วโมงค่ะขับเล่นๆสบายๆพาลูกไปซ้อมขับรถด้วยนะคะให้ลูกขับรถพาไปนะจ๊ะวันนี้ก็ไปเอาเลทไปหลายๆร้านเหมือนกันค่ะว่าจะไม่ซื้อนะคะว่าจะไปจดรายการที่จะไปตรงให้ไปซื้อจะไปซื้อวัน Black Friday นะคะแล้วก็เตรียมที่จะจดรายการว่าอยากได้อะไรเป็นของขวัญคริสต์มาสเอามาเสนอสามีเผื่อสามีซื้อให้นะคะก็ไปว่าจะไม่ซื้อแต่ก็ได้มา1ชิ้นค่ะได้มา1ชิ้นได้กระเป๋าใส่โน้ตบุ๊กมา1อันนะคะอันนี้22เหรียญนะคะปกติ69เหรียญวันนี้เขาลด 60% แล้วก็บวกอีกเอ็กซ์ตร้าอีก 20% ก็เลยได้มาว่าจะไม่ซื้อแล้วนะก็ยังได้ซื้ออยู่นะคะวันนี้ไปดูโค้ชนะคะไปดูโค้ชเอาเลทไปดูที่ร้านโค้ชมากระเป๋าโค้ชกระเป๋าต่างๆก็เลยมีโอกาสได้ถามพนักงานเขาว่าเกี่ยวกับวัน Black Friday นะคะว่าโปรโมชั่น Black Friday เป็นยังไงบ้างแต่เขาก็ไม่ได้บอกอะไรเขาบอกว่ามันก็ถ้าจะซื้อเขาบอกอย่างนี้นะคะก็คือเป็นการตลาดเขาเนาะถ้าจะซื้อก็ซื้อวันนี้เลยโปรโมชั่นดีก็วันนี้ก็โปรโมชั่นดีค่ะ 70% แล้วก็บวกอีกเอ็กซ์ตร้า 20% แล้วก็มีแบบสวยๆเยอะเหมือนกันทีนี้เขาก็เลยบอกว่า Black Friday เขาไม่แน่ใจเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดเผยแต่ที่แน่ๆ Black Friday คือเขาจะลงของใหม่คอลเลกชันใหม่แล้วก็เป็นราคาที่แบบลดอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเรื่องโปรโมชั่นของ Black Friday เขาจะเริ่มวันพุธนะคะวันพุธพฤหัสวันศุกร์แต่ว่าวันศุกร์วัน Black Friday จริงๆนะคะเขาจะเอาคอลเลกชันใหม่มาลงเขาบอกแต่ว่าโปรโมชั่นน่ะพนักงานยังไม่รู้ว่าโปรโมชั่นยังเขาไม่เปิดเผยว่าโปรโมชั่นอะไรอะไรเงี้ยเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าปกติเนี่ยวัน Black Friday นะคะเขาจะเปิดร้านนะคะจะเปิด6โมงนะคะแต่ว่าคนมารอต่อคิวนะคะตีห้าคนมารอแล้วว่างั้นพอเปิดปุ๊บก็คือถ้าของหมดก็คือหมดเลยเขาบอกถ้า Black Friday นะคะเพราะว่าคนเขารู้เนาะว่ามันจะเป็นคอลเลกชันใหม่มาลงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถามเพราะว่าถ้าสมมติในเว็บไซต์ล่ะมันจะเป็นยังไงในเว็บไซต์เขาไม่แน่ใจนะเขาไม่แน่ใจอาจจะลงเหมือนกันแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขามีลิมิตของการจองทางเว็บไซต์หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เขาบอกงี้เนาะแต่ว่าถ้าซื้อวันนี้พนักงานก็บอกถ้าวันนี้ถูกใจก็ซื้อเลยแล้วอีกอย่างนึงวันนี้เขาเอาของค้างสต็อกมาลดด้วยค่ะของค้างสต็อกมาลดเยอะมากๆเลย 80% 90% ก็เยอะแต่ว่ามันไม่มีอะไรที่เราอยากได้ค่ะมันไม่มีอะไรที่เราอยากได้อย่างเพราะว่าอันที่เราอยากได้เอ้ยอันที่เราชอบมันเราก็มีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถือว่าถูกมากๆถ้าใครมีโอกาสได้ไปโค้ชเอาเลทนะคะไปเลยนะคะถ้าใครอยู่อเมริกาหรือว่าใครอยู่โซนแถวเพนซิลเวเนียฟิลาเดลเฟียเอ้ยเวอร์จิเนียหรือว่าแมริแลนด์นะคะแนะนำให้มาที่เดลาแวร์นะคะให้มาที่เดลาแวร์ขอโทษค่ะเพราะว่าที่นี่เซลแท็กจะไม่มีเพราะฉะนั้นราคาเซลล์ราคาที่ป้ายเท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยไม่ได้บวกแท็กนะคะแต่ว่ารัฐอื่นๆรอบๆเนี่ยเขาจะบวกแท็กนะคะเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าคนแถวแมริแลนด์หรือว่าแถวเพราะว่าเป็นโซนใกล้ๆกันใช่ไหมคะแมริแลนด์เวอร์จิเนียฟิลาเดลเฟียอะไรแถวเนี้ยเขาจะมาที่นี่นะคะเพนซิลเวเนียเขาจะมาซื้อของที่เดลาแวร์นะคะโดยเฉพาะเอาเลทเนี้ยคนจะเยอะมากๆพนักงานที่โค้ชจะบอกว่าถ้าอยากได้คอลเลกชันใหม่คุณต้องมาแบบตั้งแต่ช่วงเช้าเลยคือประมาณว่า6โมงพอเปิดประตูแล้วก็จะได้เข้าไปเลือกเลยถ้าหมดแล้วหมดเลยว่างั้นเขาว่าโอ้ยคงไม่บอกกับตัวเองกันว่าคงไม่เพราะว่าถ้าหมดก็คือให้มันหมดไปเนาะเพราะว่ามันเช้าเกินแล้วก็มันหนาวค่ะมันหนาวมากพูดถึง Black Friday นะคะ Black Friday ทำไมคนพูดถึง Black Friday เยอะสำหรับคนที่ยังไม่รู้อะไรมากมายเนาะเกี่ยวกับทำไมมันถึงสำคัญ
สำหรับ Black Friday นะคะ Black Friday ถือว่าเป็นอะไรที่สนุกนะคะเป็นอะไรที่เทศกาลที่หมายถึงว่าวันสำคัญของการช้อปปิ้งสำหรับคนรักช้อปปิ้งนะสำหรับคนชอบช้อปปิ้งแล้วก็เล็งๆไว้แล้วก็อยากจะซื้ออะไรเนี่ยก็จะซื้อวันนี้กันเพราะว่าส่วนมากเพราะว่ามันได้1คอลเลกชันใหม่ออกใช่ไหมคะ2ได้ดีลดีก็คือได้บางทีอย่างปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วมันไม่ได้มาเอาเลทนี่นะคะมันไปกับเพื่อนอยู่แถวฟิลาเดลเฟียก็คนเยอะเหมือนกันเต็มห้างเหมือนกันค่ะห้างใหญ่ๆเต็มห้างเลยคนเยอะเหมือนกันแต่ของก็ถูกนะคะก็บางทีก็ได้ของฟรีมาคือเขามีการจับสลากหรือว่ารีดอมของพวกต่างๆของพวกเปอร์เซ็นต์ที่ส่วนลดอะไรอย่างเงี้ยถ้าจับสลากได้บางทีก็อาจได้ฟรีหรือบางทีลดเพิ่มอีกอะไรเงี้ยเยอะเหมือนกันนะคะวันนี้ก็สำหรับ Black Friday เนี่ยมันเป็นวันที่เป็นช่วงหยุดยาวเป็นเทศกาลหยุดยาวที่บริษัทเหมือนกับให้โบนัสพนักงานเนาะให้โบนัสพนักงานได้หยุดยาวหลังจากวันขอบคุณพระเจ้าก็คือวันขอบคุณพระเจ้ามันจะตรงกับวันพฤหัสสัปดาห์สุดท้ายเหมือนกับวันพฤหัสที่4นะวันพฤหัสที่4ของเดือนพฤศจิกายนนะคะแล้วพอวันขอบคุณพระเจ้าเสร็จวันหลังวันขอบคุณพระเจ้าคือวันศุกร์เนี่ยเขาก็จะหยุดก็จะเป็นหยุดพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะก็เป็น4วันเพราะฉะนั้นหลังจากที่วันขอบคุณพระเจ้าเสร็จพบปะครอบครัวพื้นฝูงไปกินข้าวไปทานข้าวไปกินไก่ไปกินอะไรด้วยกันเสร็จแล้วเนี่ยก็วันถัดมาก็คือวัน Black Friday ก็คือวันไปจับจ่ายใช้สอยเลือกสินค้าบางคนก็จะเป็นวันที่หมายถึงว่าไปซื้อของขวัญของฝากให้กับลูกหลานหรือคนรักคนสนิทนะคะสำหรับไว้ให้ตอนวันคริสต์มาสเลยก็มีส่วนมากก็ถ้าซื้อมาก็จะมาห่อแล้วก็เอาไว้ใต้ต้นคริสต์มาสเนาะไว้เปิดวันคริสต์มาสอะไรเงี้ยก็จะเหมือนกับเป็นของเซอร์ไพรส์ด้วยห่อไว้ละค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้ก็อีกอย่างนึง Black Friday เนี่ยเป็นวันที่ส่วนมากบริษัทส่วนมากเขาจะเคลียร์ของเนาะเคลียร์สต็อกของต่างๆนะเคลียร์สต็อกของที่ค้างสต็อกอยู่ก็เอามาลดเพื่อเคลียร์แล้วอย่างนึงใกล้สิ้นปีด้วยค่ะใกล้สิ้นปีถ้าเคลียร์ของได้เคลียร์ของเสร็จเราก็ต้องมันเกี่ยวกับเรื่องของการภาษีแล้วก็บริษัทหรือห้างร้านต่างๆก็เหมือนกับเป็นการคืนกำไรให้ลูกค้าด้วยคือต่างฝ่ายต่างได้ผลประโยชน์นะฮะเพราะว่าถ้าสมมติว่าของค้างสต็อกเยอะเนาะสำหรับร้านค้านะสำหรับร้านค้าร้านอะไรต่างๆที่เขามีของค้างสต็อกเยอะก็ต้องจ่ายภาษีของอีกอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมติเขาเคลียร์ได้เยอะหนึ่งกำไรเขาก็ได้ของเขาก็เคลียร์ลูกค้าก็พอใจอะไรเงี้ยก็สนุกค่ะถ้าสมมติว่ามีโอกาสเนาะมีโอกาสเดี๋ยวแม่มจะลองไปถ่ายวิดีโอเล่นๆมาเผื่อวิดีโอมันดูดีหรือมันสนุกอาจจะเอาลงให้ดูนะวันนั้นนะคะวันนี้มาเล่าสู่ฟังว่าเผื่อใครสนใจนะคะแต่ร้านอื่นๆก็ลดเยอะนะคะร้านรองเท้าในกอกไนกี้ลดเยอะแยะมากมายนะคะบางร้านจากซื้อ1น่ะจากซื้อ1อีกอยากซื้อ1อีกคู่ที่2ลด 50% ก็จะกลายเป็นซื้อ1แถม1หรือว่าซื้อ1คู่ที่2ซื้อคู่ที่1ราคาเต็มคู่ที่2ลด 80% อย่างเงี้ยก็มีแต่ว่าส่วนมาก Black Friday จะเป็นซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1เลยนะคะส่วนมากที่แม่มเจอนะแต่ว่าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงที่ซื้อ1คู่ที่1คู่ที่2ลด 50% อยู่นะคะสำหรับร้านรองเท้านะคะแต่ว่าสำหรับร้านพวกแบรนด์เนมต่างๆกระเป๋าต่างๆเป็นโอกาสดีค่ะช่วงแล้วก็ได้ถามพนักงานที่โค้ดว่าที่เอาท์เลทนะคะเริ่มโปรโมชั่น Black Friday พร้อมกันเลยไหมเขาบอกเริ่มพร้อมกันประมาณวันพุธนะวันพุธก่อนวันขอบคุณพระเจ้านะวันขอบคุณพระเจ้าวันพฤหัสใช่ไหมวันพุธก่อนวันขอบคุณว่าเขาเริ่มโปรโมชั่น Black Friday แล้วแต่ว่าคอลเลกชันใหม่จะเข้ามาวันศุกร์คือวัน Black Friday เลยนะจ๊ะก็วันนี้มาเล่าสู่ฟังเนาะไว้แค่นี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ